าหกรรมต่างๆอยู่ที่เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับนั้นก็กลับเปลี่ยนพวกเราโรงงานที่เขาย้อยเริ่มมากขึ้นอุตสาหกรรมแปรรูปทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเริ่มที่เขาย้อยก็เริ่มที่สมุทรสาครมากขึ้นนะครับก็เป็นอย่างนี้หมายความว่าการจัดงานครั้งนี้นั้นผมอยากจะเตือนว่าแม้จะห่างเหินมานานก็ต้องให้มีความรู้สึกว่าเราคงจะทำให้พี่น้องเกษตรกรตลอดจนพี่น้องภาคเอกชนหันมาช่วยกันทำงานเชิงประชารัฐก็คือช่วยกันทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรนั้นหรือพี่น้องประชาชนที่ทำอาชีพด้านพวกนี้ได้เกิดมีรายได้